สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Flat Tumbler สีใหม่2ตัวนี้กันนะครับคือแก้ว Flat Tumbler เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นแก้วแบบเก็บความเย็นอะไรแบบนี้นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะมีกันทุกบ้านนะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็ใช้หลายยี่ห้อนะแต่จนกระทั่งมาใช้เจ้าตัว Flat Tumbler เนี่ยครับก็เรียกว่าใช้แต่ยี่ห้อเดียวเลยนะครับก็แทบไม่มีเหลือยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่มันผ่านมาเนี่ยก็ใช้แบบรุ่นแรกกันมาตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งออกรุ่นใหม่มานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงหลายๆอย่างมานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังนะว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรแตกต่างกับตัวก่อนบ้างนะครับเพราะผมเชื่อเลยว่ามีเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อตามคลิปแรกผมที่แบบผมซื้อแน่นอนนะครับน่าจะมีเยอะเลยแหละก็เลยจะมาให้ดูกันนะว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะตัวเก่าก็คือตัวประมาณแบบนี้นะครับรุ่นเก่านี่ก็จะสีแบบหวานๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีดีเทลการเล่นคู่สีเนี่ยแตกต่างกับตัวใหม่ประมาณหนึ่งนะครับคืออย่างรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงกับสีดำนะครับแต่ว่ารุ่นเก่าก็จะเป็นแบบชมพูเป็นฟ้าเป็นทูโทนเป็นสีเงินสแตนเลสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆสีของรุ่นเก่ามันก็ยังมีขายอยู่นะแต่เขาก็เหมือนมีการปรับปรุงให้หลายๆอย่างมันก็เป็นดีเทลของรุ่นใหม่แล้วนะครับซึ่งในการใช้งานรุ่นเก่านะมันจะมีปัญหาหนึ่งที่คนซื้อ Flat Tumbler ไปเนี่ยผมว่าน่าจะเจอแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของฝานะครับคือตัว Tumbler มันไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็แบบเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆนะครับเนี่ยเปิดมาก็จะเห็นแบบมีด้านในนะครับเป็นก้นที่นูนขึ้นมาเพื่อเอาไว้แบบเก็บพวกที่มันเป็นไอซ์คิวนะครับเป็นแบบแท่นทำความเย็นอ่ะคุณภาพการเก็บความเย็นความร้อนนี่คือดีมากๆอยู่แล้วนะเรียกว่าเวลาผมใส่น้ำอ่ะขึ้นไปในห้องนอนนะครับเอาไว้แบบก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยนะแล้วก็เทน้ำเย็นเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาอะไรแบบนี้แล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยผมลืมเอาน้ำลงมานะครับเอามาเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยกลับขึ้นไปนอนอีกวันนึงอ่ะเปิดฝาดูน้ำแข็งมันยังอยู่เลยนะครับประมาณแบบ24ชั่วโมงอ่ะซึ่งก็ถือว่าเก็บความเย็นได้แบบน่าประทับใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแก้วอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่จริงๆเนี่ยอุปสรรคมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงฝามันนี่แหละคือเดิมทีเนี่ยตัว Flat เขามีการดีไซน์มาให้แบบฝามันใช้งานได้2ฟังก์ชันนะครับก็คือสามารถดึงมาแบบนี้นะครับเป็นหลอดดูดได้ซึ่งด้านล่างอ่ะมันจะมีแบบเป็นซิลิโคนยาวๆนะครับให้เราเอามาประกอบอ่ะแล้วก็เอามาดูดน้ำอ่ะในแก้วได้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นฟังก์ชันฝาที่เอาไว้เปิดเพื่อแบบดื่มน้ำแบบนี้นะครับก็คือซิปเอาจากตรงปลายขอบเลยนะครับซึ่งตามคอนเซ็ปต์นี่มันเจ๋งมากนะคือมันเวิร์กมากเลยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบหลอดดูดนะครับหรือว่าจะยกดื่มก็ได้แต่ในการใช้งานจริงอ่ะผมกลับพบว่าผมแทบไม่ได้ใช้ฟังก์ชันตัวหลอดดูดเลยนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจมาล้างไอ้ตัวหลอดด้านในที่เป็นซิลิโคนอ่ะแล้วก็เวลาดูดอ่ะฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนกับหลอดจริงๆอ่ะแล้วก็เวลาเราเติมน้ำนั่นเติมน้ำนี่หรือว่าไปซื้อน้ำด้านนอกมาเทใส่อ่ะเขาก็จะมีหลอดมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกที่ใช้หลอดปกติมากกว่านะครับหลอดเนี้ยมันโอเคนะแต่ว่าใช้งานจริงมันผิดธรรมชาติไปหน่อยนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้ตัวซิลิโคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราจะไม่ใช้หลอดนะครับเราก็ต้องมาใช้ฝั่งนี้แทนนะครับฝั่งที่เป็นยกดื่มแบบซิปๆเอาซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือรูมันเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะไหลมาอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆออกนะครับแล้วก็เวลาเรายกดื่มอ่ะมันจะไม่ทันใจอ่ะมันต้องมาคอยแบบต้องยกแก้วขึ้นมาดื่มใช้เวลาประมาณนึงอ่ะเพื่อให้น้ำมันไหลออกมาตามที่เราต้องการนะครับคือแบบไม่ทันกินอ่ะว่าง่ายๆกลายเป็นว่าตัวฝาเนี่ยผมอ่ะก็ใช้งานเป็นแค่ฝาปิดเก็บความเย็นอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเวลาจะใช้งานจริงก็เปิดฝาออกแล้วก็ยกดื่มเอาแบบนี้ซะมากกว่าตัวฝาที่แบบแทบไม่ค่อยได้ใช้งานในฟังก์ชันมันเลยนะครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็แก้ไขแล้วนะครับก็คือด้วยการเปลี่ยนฝาเนี่ยเป็นแบบสไลด์แบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆลองดูมันจะแบบสามารถสไลด์เพื่อเปิดช่องดื่มน้ำได้แบบนี้เลยแล้วก็ช่องใหญ่ขึ้นเยอะนะเทียบกับรุ่นเก่านะครับก็ใหญ่กว่ากันคนละเรื่องเลยแล้วก็ทำให้เวลาดื่มน้ำเนี่ยมันก็ไม่ติดไม่ขัดแล้วนะครับไหลโฟลว์สบายเลยนะครับแต่ว่าฝาเนี่ยเป็นฝาที่ล็อกแบบปิดชั่วคราวนะครับคือไม่ใช่ฝาแบบปิดแบบสนิทมากที่แบบเวลาเราปิดปั๊บจะเอาลงกระเป๋าให้มันเอ็นไปเอ็นมาในกระเป๋าเราได้นะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็แค่แบบเป็นปิดแบบกันกระเด็นกันกระดอนเวลาแบบเอียงและเผลอเนี่ยก็จะซึมๆออกมาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วก็มีการเว้าตำแหน่งตรงนี้สำหรับการใส่หลอดลงไปได้ด้วยนะอันนี้ทำมาโอเคมากเลยนะครับแล้วก็การเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับการถอดฝาการใส่ฝาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเยอะนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงแรกๆในการซื้อหรือเปล่านะครับก็แต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแท่งอย่างเงี้ยที่ด้านในมันเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็ซีลมันแน่นๆเลยเราสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้นะครับแช่ช่องฟิตเลยให้มันแข็งนะครับมันก็จะทำหน้าที่เป็นน้ำแข็งของเราอะนะครับเวลาเราจะกินน้ำนะครับอย่างผมอะบางครั้งผมไม่ได้ใช้น้ำแข็งผมก็ใช้แท่งตรงเนี้ย
เสียบเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านะครับน้ำแบบอุณหภูมิห้องเลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นห้องนอนอะไรแบบนี้ทิ้งไว้พักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นน้ำเย็นให้เราได้อะไรแบบนี้นะครับถือว่าสะดวกดีนะครับได้ใช้จริงเหมือนกันนะคือแบบมันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยทุกวันอะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบจะใช้เอกแท่งด้านในเนี่ยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็ถือว่าได้ใช้เลยแหละแล้วก็อีกจุดนึงที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเก่านะครับก็คือเรื่องการสกรีนนะครับสีอะมันจะเป็น texture แบบด้านแล้วนะเอาแบบสีดำแล้วกันจะได้เห็นชัดนะครับเนี่ยถ้าเกิดลองดูใกล้ๆนะครับผิวมันจะมีความอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนพ่นทรายนะครับอย่างเงี้ยขรุขระขรุขระขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเงาเงาแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเงาเงามีความลื่นๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวใหม่เนี่ยชัดเจนเลยว่าตัวใหม่ก็จะดูทนทานมากกว่านะครับซึ่งผมชอบ texture แบบตัวใหม่มากกว่าเยอะเลยนะผมว่าระยะยาวนี่คือแบบทนกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ความพรีเมียมเนี่ยรู้สึกแพงขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ชื่นชมเลยนะว่าเปลี่ยน texture มาได้ดีมากๆนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นแก้วรุ่นใหม่ที่ทำได้ดีขึ้นนะทั้งเรื่องของสีสันนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของฝาที่ผมว่ามันตัดทอนฟังก์ชันไปนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงอ่ะมัน make sense ขึ้นเยอะอ่ะเหมือนเขาก็รู้อ่ะนะครับว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่890บาทนะครับอันนี้คือราคาหน้าเว็บเขานะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามหรืออะไรเกี่ยวกับการใช้งานนะครับอยากรู้เรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ให้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ